สวัสดีค่ะพบกับปุ้มเช่นเคยนะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นวันเสาร์ต้นๆปีนะคะในเดือนของมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะแล้วก็กลิ่นอายในส่วนของอ,อตุดจีนก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะอ,อทีนี้ช่วงตุดจีนเนี่ย ิ่งที่ชาวจีนนะคะจะชอบมากๆเลยนะคะก็คือความเป็นมงคลไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาหารการกินการแต่งกายสีเสื้อผ้านะคะโดยเฉพาะเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับจะต้องเป็นมงคลนะคะรัชชาวจีนจะนิยมมากเลยนะคะในส่วนของโยกค่ะโดยเฉพาะนะคะโยกที่แกะสลักเป็น ตัวเขาเรียกว่าสัตว์มงคลนะคะเช่นปีเสียนะคะหรือจะเป็นบางกรอย่างที่ปุ้มใส่โชว์นะคะเป็นบางกรแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขียวจัก,กระพัดกันด้วยค่ะก่อนที่เราจะมาชมไลฟ์สดนะคะก็สําหรับตุ๊จีนปีนี้นะคะในปี2567กเนี่ยก็จะตรงกับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นะคะซึ่งจะมาก,ก่อนวันวนเนาเลนไทน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เครื่องประดับหยกนะคะสามารถที่จะให้ได้ทุกเทศกาลเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่เป็นมงคลล้ำค่านะคะซึ่งใครๆพอพูดถึงหยกแล้วก็จะคิดว่าน่าจะมีมูลค่าสูงราคาแพงนะคะแต่ถ้าเป็นหยกของศูนย์มาสมบัติ3แผ่นดินไม่แพงอย่างที่คิดค่ะเป็นหยกท็อปคุณภาพนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหยกพม่าหยกจีนนะคะเราก็นํามาเจียรนเป็นเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือนะคะจี G ้ ะะหรือว่าจะเป็นกําไรเป็นแหวนเป็นสร้อยคอที่เราไว้ใส่กับพระสมเด็ดวันละคังของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินนะคะก็ในเรื่องของพุทธคุณก็จะเป็นทวีคูณยิ่งขึ้นนะคะทีนี้นะคะ,ะ Chinese New Year ก็คือปีใหม่ของจีนเนี่ยในช่วงของตรุษจีนนะคะชาวจีนก็ จะคึกคักกันมากนะคะซึ่งอย่างที่ปุ้มบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นตรงกับวันที่เสาร์ที่สิบกุมภานะคะหลายหลายท่านก็เตรียมนะคะที่จะใส่ซองแจกนะคะเป็นของขวัญให้กับบุตรหลานหรือบางคนก็จะหาเครื่องประดับที่เป็นมงคลน,นะคะการไหว้ตุ๊ดจีนนะคะมันก็จะมีวันจ่ายวันเที่ยวนะคะประวัติของวันตุ๊ดจีนเนี่ย หลายๆคนอาจจะไม่รู้บางคนเป็นคนไทยเนาะปุ้งก็ขอพูดแบบเกริ่นก่อนที่เราจะเข้าไลฟ์สดนะคะ,ะวันตุจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะคะเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สําคัญที่สุดของชาวจีนนะคะชาวจีนทุกคนจึงให้ความสําคัญใครที่มีเชื้อสายจีนไทยเชื้อสายจีนซึ่งมาที่เมืองไทยค่อนข้างเยอะนะคะคนจีน ก็จะให้ความสาคัญกับวันนี้มากๆนะคะเพราะว่าวันตรุษจีนก็จะคล้ายคลึงกับวันปีใหม่ในประเทศแถบตะว,วันตกนะคะร่องรอยประเพณีพิธีกรรมความเป็นมาของการฉลองตรุษจีนจึงมีมานานกว่า1้0ปีนะคะแล้วันตรุจีนนะคะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะเป็นการฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย หลายหลายท่านถ้าดูข่าวอยู่นะคะก็เราเรา,เราไม่รู้เลยเนาะว่าตอนนี้มันเป็นฤดูอะไรนะคะเดียเด๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะโดยเฉพาะต่างประเทศเห็นไหมคะหิมะตกหนาวจนติดลบอ่าทะเลสาบเป็นน้ําแข็งเห็นไหมคะมันปั่นปลวดไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อก็เราไม่รู้ในอนาคตจะเป็นยังไงนะะเนาะเร่งทําความดีกันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นบุญความดีนะคะไม่ว่าจะทรัพย์สินสมบัติที่ติดตัวเราไปติดอยู่กับเราเนี่ยเวลาเราจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็ไม่สามารถไปกับเราได้นะคะแต่คุณงามความดีจะติดตามเราไปทุกภบท,ทุกชาติเลยนะคะเล่งทําความดีกันนะคะเสริมบุญเสริมดวงนะคะอันไหนที่เราแบ่งปันได้ช่วยเหลือได้นะคะก็ช่วยเหลือกันโดยเฉพาะ การพูดดีนะคะวาจาดีทําดีในวันตุจีนเนี่ยคนจีนถือมากๆเลยว่าคุณจะต้องพูดแต่สิ่งดีๆมีมีแต่ของดีๆติดตัวนะคะเพราะว่าเป็นวันมงคลทีนี้นะคะ,ะประเพณีและกิจกรรมในวันตุจจีนก็จะมีการไหว้บรรพบุรุษ การแจกซองแดงหลายๆคนรอเนาะการให้ของที่ลึกที่เป็นมงคลเช่นหยกนะคะโดยเฉพาะหยกที่แกะสลักเป็นรูปมงกรนซึ่งวันนี้ปุ้มนามาหลายสดด้วยนะคะการกินอาหารมงคลนะคะที่ของไหว้เราไหว้สิ่งไหนให้กับบรรพุรุษเราก็ลามาทานเพื่อเป็นมงคลนะคะการประดับบ้านเรือนด้วยสีแดงโคมสีแดงอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงเนาะแล้วก็การ พบปะสังสรรค์กับญาติมิตรนะคะมลลาเราพบปะสังสรรค์กับญาติมิตรเราก็จะมีของติดไม้ติดมือไปมอไปแลกกันนะคะแล้วก็ทีนี้ความเชื่อในเรื่องของโชคลางในวันตุดจีนนะคะเขาก็จะหนึ่งอย่าร้องไห้ในวันนั้นนะคะไม่งั้นคุณจะเสียใจไปตลอดปีเลยอันนี้เป็นความเชื่อนะคะการแต่งกายและความสะอาดนะคะจะต้องช่วงในวันตุดจีนเนี่ยบานเรนต้องสะอาดการแต่งกายเล็บผมเนี่ยต้องสะอาดนะคะเสื้อผ้าสะอาดยิ่งเป็น เสื้อผ้าใหม่นะคะยิ่งดีเลยนะคะในวันที่เขาเที่ยวกันนะคะแล้วก็จะมีวันความเชื่ออื่นๆนะคะบุคคลคนแรกที่เราจะไปพบในวันตุจีนจะต้องเป็นบุคคลที่คิดดีทําดีปฏิบัติดีเพราะฉะนั้นมาเที่ยวศูนย์มหาสมบัติ3าผพนดินะคะถือว่าเป็นมงคลในวันตุ๊จีนเราไม่หยุดนะคะแล้วก็นะคะสิ่งที่เป็นมงคลที่ชาวจีนเนี่ยชอบมอบให้กันในวันตุ๊จีนก็คือหยกนะคะ หยกที่แกะสลักเป็นรูปมงกรนํ่าไรหรือจะเป็นจี้หรือจะเป็นปีเสียอย่างข้อมือที่พุ่ใส่เนี่ยจะเป็นแกะสลักเป็นปีเสียโดยเฉพาะจี้ที่แกะสลักเป็นรูปมังกรนะคะที่ทําจากหยกจัก,กรรพัิถือว่ามีมูลค่าและมีคุณค่ามากๆนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าทําไมเขาถึงอ่าจะต้องพกหยกที่แกะสลักเป็นรูปสัตว์มงคลเพราะว่าสัตว์มงคลเนี่ยแต่ละ ตัวเนี่ยเขาก็จะมะีเขาเรียกว่าความหมายแตกต่างกันไปมาโดยเฉพาะมังกรนะคะม,มังกรเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะตามความเชื่อของชาวจีนนะคะเขาบอกว่ามักจะมีมังกรติดบ้านหรือติดตัวไว้นะคะอาจจะเป็นจี้เล็กๆอย่างนี้นะคะแกะสลักเป็นรูปมังกรนะคะในสถานที่ประกอบการบ้านเรือนนะคะเพื่อเสริมให้ธุรกิจการค้าขาย การเจราจาต่างๆรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะแล้วก็ประสบผลสำเร็จเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์ความมีอำนาจความยิ่งใหญ่อันนี้เป็นชาวจีนที่เขาเชื่อกันนะคะเพราะฉะนั้นในวันตุษจีนเนี่ยมีเครื่องประดับเขียวๆติดกายว่าอย่างนี้นะคะก็เป็นมงคลยิ่งนะคะแล้วก็มีอีกอีกชิ้นหนึ่งนะคะอีกอีกสัญลักษณ์หนึ่งคือหงเห็นไหมคะมังกรกับหงเขาจะอยู่คู่กัน หงก็คือความจเจริญรุ่งเรืองนะคะสัญ,ญลักษณ์ของความสุขความสง่างามแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะประดับไว้ที่บ้านร้านค้านะคะเพราะว่าจะเสริมในเรื่องของความสําเร็จนะคะหงเสริมมงคลในธุรกิจนะคะส่วนสิงโตค่ะจะเสริมด้านวาสนาอํานาจบาร,รมีโชคลาภปลาค่ะปลาเห็นไหมคะบางบ้านเนี่ยก็จะมีปลาโมบายแขวนไว้หรือเป็นรูปปลา นะคะปลาเขาเรียกปลามังกรโอ้โหในชื่อเขาก็อลังการมากปลาเนี่ยก็จะเสริมในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยมั่งคั่งความมั่นคงนะคะแล้วก็การค้าขายจะดีมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นการเรียกทรัพย์โดยเฉพาะปลาคาร์ฟนะคะจะเสริมในเรื่องของผลกระผลกำไรผลประโยชน์ในธุรกิจแต่ถ้าเป็นปลาเงินปลาทองนะคะก็จะเสริมการ เงินนะคะร้นหลามถ้าปลามังกรค่ะก็จะเสริมโชคลาภความมั่งคั่งไม่มีที่สิ้นสุดอ่าคุณจะเสริมด้วยอะไรนะคะแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือปีเซียปีเซียก็คือเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เงินเหลือเลยค่ะเพราะว่าปีเซียเนี่ยเขาจะกินอย่างเดียวไม่ถ่ายออกเพราะฉะนั้นเนี่ย เงินเข้านะคะไม่มีออกนะคะนี่คือสัตว์มงคลที่ชาวจีนจะมอบให้แล้วก็ติดตัวไว้ในช่วงวันตรุษจีนเดี๋ยวปุ้มจะขอเปิดด้วยเอาหยกเนื้อแก้วก่อนดีกว่านะคะเพราะว่ามีท่านสมาชิกถามมาเยอะเลยว่าอยากจะได้สร้อยข้อมือที่เป็นหยกเนื้อแก้วไทย A ประมาณนี้นะคะสวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะราคาแบบว่าไม่ทะลุไม่ทะลุหมื่นนะคะเพราะหยกเนื้อแก้วไทย A จะมีราคาที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเขียวแบบใสๆเลยนะคะราคาจะสูงมากแต่อ่าถ้าเป็นของสุมาสวัสดสามแผ่นดีนะคะไทยเอน่ารักน่ารักดีไซน์น่ารักน่ารักนะคะราคาไม่แต่ไม่ทะลุหมื่นค่ะอยู่ในราคาหลักพันเท่านั้นเดี๋ยวเราไปชมอีกกล้องหนึ่งเนาะความสวยๆรอท่านอยู่อ่านะคะอันนี้เปิดด้วยส้อยข้อมือนะคะสอยข้อมือสวยมากค่ะแล้วก็ มีะ้าีาชกามกันมาเยอะเลยนะคะช่วงตุจีเนี่ยแบบว่าอยากจะนําไปมอบให้กับแฟนให้กับคนที่เขารักนะคะเนี่ยเหมาะมากเหมาะจริงๆผมพาไปชมใกล้ๆนะคะเรื่อนใหม่นีน้วันนี้มีกําไรที่เป็นกําไรผงคู่มังกรสวยงามนะคะเป็นท็อปคุโรตีเลยวันนี้นํามาเดียวๆเลยค่ะหนึ่งชิ้นนะคะ จำไลอ่าสร้อยข้อมือที่ท่านชมอยู่นี่นะคะถือว่าเป็นหยกพม่ารธรรมชาติเนื้อแก้วนะคะเนื้อแก้วในราคาแบบว่าหลักพันเท่านั้นเองนะคะก็จะมีตั้งแต่ตัวเรือนชุบทองคำตัวเรือนชุบทองคำขาวนะคะแล้วก็ตัวหยกเนื้อหยกเนี่ยเขียวจัก,กรพรัดเขียวเข้มเลยนะคะอันนี้เนื้อแก้วไทยเอนะคะ หรือจะเป็นออกเขียวบูบๆแล้วแต่ความชอบนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยกุงก็ยังนำมาจัดโปรโมชั่นนะคะอยู่ในราคาหลักพันเท่านั้นเองนะคะทุกแบบทุกสไตล์เลยนะคะก็คืออยู่ที่7,500บาทเท่านั้นเป็นหยกพม่าธรรมชาติเหนือแก้วนะคะอยู่ที่ความชอบเนาะเวลาที่ท่านสมาชิกมาเยี่ยมชมสาขาชนบุรีนะคะก็จะเตะตามากๆเลยเพราะเขาจะจัดแสดงโชว์อยู่ที่ ชั้นหนึ่งค่ะมาชมของจริงได้เนาะทุกแบบทุกสไตล์เลยนะคะที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอเนี้ยสวยมากนะคะอยากให้ทุกท่านมีติดนาคาปมอบมอให้กับคนที่ท่านรักนะคะดีไซน์ของเขาจะมีเเซนนี้พิเศษเลยค่ะเพราะว่าจะเม็ดใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะแต่ก็ให้ราคาเจ็ดพันห้ารอยนะคะเห็นไหมคะเป็นหยกเนื้อแก้วธรรมชาติไทยเอสวยมากเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเนาะ จริงๆเนี่ยอ่ดีไซน์นี้สวยน่าราักตะมุตะมินะคะนำไปมอบในช่วงของเทศกาลต่างๆได้หมดเลยค่ะไหมคะงดงามอันนี้เป็นเขียวเลยนะคะเขียวจัก,กระพัดเดี๋ยวปุ้มจะส่องไฟให้ชมเนาะเห็นไหมคะโอ้สวยมากอันนี้เขา<อ>เข้มเลยนะคะเข้มเราจะเห็นเขียวก็ต่อเมื่อ เขียวแบบนี้ค่ะเขียวสองสว่างแบบนะี้เราส่องไฟอยู่ในที่สว่างสว่างจะเห็นถ้าเราไม่ได้ส่องไฟเขาจะดูแบบเขียวเข้มอันนี้จะเป็นเม็ดใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะเม็ดใหญ่กว่าเพื่อนแต่ราคาเทียบกันเลยค่ะปกตินะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมาใหม่ๆนะคะอสองหมื่นนะคะตอนนี้เนี่ยจัดโปรอยู่ที่เจ็ดพันห้านาทีทองเลยนะคะนะคะเป็นเนื้อแก้วนะคะไทเอสวยงามมากนะคะ แล้วก็มีอีกดีไซน์หนึ่งนะคะเขาจะอยู่คู่กันโชว์คู่กันนะคะเป็นน้ำเต้านะคะอันนี้เขียวสวยมากเลยค่ะราคาเดียวกันเลยค่ะตัวเรือนะคะชุบทองคำขาวอันนี้รอมเพชรเจ็ดพันห้าเห็นไหมะไม่ทะลุหมื่นเราไปนำไปมอบเป็นของที่ะระลึกนะคะในช่วงเทศกาลต่างๆตอนนี้ก็ใกล้ตรุษจีนนะคะเหมาะมากๆเลยที่เราจะมอบหยกนะคะบางคนแบบว่าใส่ซองแดงเดี๋ยวเขาก็นะ ใช้หมดให้เป็นเครื่องประดับดีกว่า<ๆ>เขาจะได้นึกถึงเรานะคะก็อ,อย่างอันนี้เป็นน้ำเต้าเห็นไหมคะมุงคลน,น้ำเต้าก็คือความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะเงินทองไหลมาเทมาสีเขียวก็เป็นเขียวเนื้อแก้วนะคะไทยเอน้ำเต้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอห้าเม็ดเลยนะคะเจ็ดพันห้าไม่ว่าจะดีไซน์ไหนนะคะซึ่งสองเส้นเนี้ยพิเศษค่ะจริงๆอ่ะลอ็ลอตเม็ดใหญ่เนี่ย หรือแค่สองเส้นนี้เองนะคะแต่ปุ้มให้เจ็ดพันห้าเท่ากับรอดนี้เลยแล้วเม็ดเขาจะใหญ่กว่าเห็นไหมคะคุ้มค่ะสองเส้นนี้ใครได้ไปเนาะขึ้นอยู่กับความชอบนะบางคนก็ชอ,ชอบชอบแบบว่าเขียวแบบนี้นะคะดีไซน์เป็นทองดีไซน์เป็นเงินอ่าเนี่ยสวยมากเจ็ดพันห้าสองเส้นนี้มีพิเศษนะคะท่านใดชอบแบบไหนก็จัดแบบกันได้เดี๋ยวปุ่มโชว์ไว้อย่างนี้เจ็ดพันห้าค่ะ มาดูดีไซน์ที่ตัวเรือนเป็นทองเนาะกุญจะ่เทียบข้อมือให้ดูนะคะหลายๆท่านก็จะได้เห็นความสวยงามบางคนก็จะชอบเป็นทองเนาะความยาวของเขานะคะก็ประมาณสิบห้าขึ้นค่ะสิบห้าถึงสิบเจ็ดนะคะสิบห้าถึงสิบเจ็ดสวยงามมากเหมาะสมมุติตมนี้เหมาะกับให้นะคะคนที่เรารัานะคะคุณผู้ชายก็ไปมอบให้กับ แฟนคุณภรรยาคุณคุณแฟนนะคะในวันเทศกาลยิ่งใกล้วาเลนไทน์นะคะเนี่ยให้ก่อนก็ได้นะคะแสดงความรักจริงๆแล้วเนี่ยเราให้ได้ตลอดเวลาเนาะไม่ต้องเป็นเทศกาลก็ได้นะคะเพราะเราจะให้อะไรสักอย่างกับคนที่เรารักเนะเาะให้ได้ตลอดเวลานะคะผู้ให้ย่อมมีความสุขกว่าผู้รับอยู่แล้วนะคะบางคนเถียงไม่จริงหรอกผู้รับมีความสุขแต่เราจะรับอย่างเดียวไม่ได้นะคะชีวิตนี้เราก็ต้องเป็นผู้ให้ด้วย เจ็ดพันห้านะคะอันนี้เป็นเรือนทองชุบทองเนาะสวยเก๋เเกุ๊กเก๋เรกาไทยเอนะคะเนื้อแก้วอ้ามาดูเงินบ้างเงินบ้างมาดูดีไซน์ตัวเรือนชุบทองคําขาวนะคะไม่ใช่เงินชุบเงินช,ช,ชุบทองคําขาวอันนี้เป็นอ่าบางคนก็ดูชอบแบบไหนดีไซน์เนี้ย่มชอบมากเลยอะ่ะ<ม>เห็นแล้วแบบว่าโอ้หปิ้ง,ป,งปิงปังปงเลยนะคะสวยมากเจ็ดพันห้า ชอบทองหรือชอบเองินก็จัดกันได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งดีไซน์ที่แตกต่างนะคะก็คือดีไซน์นี้จะมีเพชรขั้นเม็ดเล็กขั้นอ่านะคะราคาเดียวกันเลยเจ็ดพันห้าสวยๆทั้งนั้นหรือท่านใดนะคะที่ชอบแบบว่าออกสีบรูนะคะสีออกเขียวฟ้านะคะเขียวฟ้านะคะอันนี้สามเม็ด เม็ดใหญ่นะคะราคาเดียวกันค่ะเจ็ดพันห้าหรือจะชอบแบบว่าอานี้หลายๆเม็ดนะคะมีหลากหลายไม่ว่าจะแบบไหนนะคะพอมาอยู่ที่ข้อมือนะคะขึ้นชื่อว่าหยกเนื้อแก้วนี่สวยหมดเลยนะีคะใส่คู่กับแหวนเอาหูเนื้อแก้วสวยมากเจ็ดพันห้าทุกดีไซน์เลยนะคะดีไซน์นี้ก็น่ารักนะคะดีไซนี้ก็น่ารักอ่าสวยๆทั้งนั้น หรือจะเป็นดีไซน์นี้ก็ตัวเรือนก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะตัวเรือนก็จะเป็นป้องปล้องนะคะคันด้วยเพชรอันนี้คันด้วยโซ่ขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะบางคนจะชอบโอดสายเป็นเพชรเนาะหรือสายเป็นสร้อยเล็กๆสวยหมดเลยค่ะราคาเจ็ดพันห้าเนาะเจ็ดพันห้า จริงดีไซน์เนี่ยอยากให้ทุกคนมีเป็นคอลเลคชันเก็บไว้นะคะเพราะว่าเขาสวยมากที่สำคัญเขาเป็นหยกเนื้อแก้วไทยเอค่ะไทยเอหรือจะเป็นสองเส้นที่พิ่บอกว่าอันนี้พิเศษเม็ดใหญ่กว่าแล้วก็อาอย่างนี้ยพิเศษเลยไหคะเป็นน้ำเตาเนี่ยสวยงามมากส่วนเม็ดนี้ก็จะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะเห็นไหมคะ ขึ้นอยู่กับความชอบนะบางคนก็ชอบแบบเขียวแบบนี้บางคนก็ชอบเขียวเข้มๆแต่เม็ดใหญ่นะคะตัวเรือนก็แตกตะ่นะคะที่ท่านเห็นอยู่เนี้ย7,500เลยั้าง7,500เลยนะคะหมดเลยเส้นละ7,500ต้องจัดนะคะต้องจัดต้องจัดแล้วต่อไปนะคะอยากให้ชมกำไร t o อปคุณภาพซึ่งมีมาวงเดียวและตอนนี้นะคะ ทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมกราบสักากระ รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปู่ทั่วนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7ดโมงเช้านะคะ บรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางกานะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทปเอันนี้เป็นมุมไทปเนะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดก,กุท่านหลวงวิจารณเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวะคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ